BT50 คันนี้ยกสูงนะครับเขาย้ายเผามาแล้วจะมาเสริมแหนบครับย้ายเผามาเพื่อเสริมแหนบเอาไปบรรทุกคันนี้เขาเสริมแหนบมาแล้วเป็น12มิล2แผ่นแล้วก็นี่ของเดิมนะครับแล้วก็จะมี2งอเข้าไปอีก1แผ่นอันนี้เขาเสริมมาแล้วนะครับแต่ว่า2งอของเขาไม่ใช่ตรงรุ่นนะครับนะฮะของงอของเขาไม่ได้ตรงรุ่นของ2งอมันจะสั้นนะครับข้างหน้าเขาดัดแปลงมาง้างออกนะครับไม่ได้ตรงรุ่นเดี๋ยวผมสั่ง2งอตรงรุ่นมาให้ครับถ้าใส่2งอไม่ตรงรุ่นของเขานะฮะมันจะไม่โค้งรับนะครับตัวนี้2งอไม่ใช่ตรงรุ่นของเขาเดี๋ยวสั่งแหนบ2งอตรงรุ่นมาให้แล้วก็จะเป็นแหนบ20มิลเสริมเข้าไปข้างละแผ่นคันนี้จะบรรทุกประมาณ2ตันกว่าๆนะครับเป็นตัวยกสูงนะฮะเราก็รับเสริมแหนบด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่แหนบ20มิลเข้าไปแล้วก็ชุดเดิมของเขาก็ตัดไล่ระดับนะครับแหนบชุดนี้บวกกับ20มิลเข้าไปด้วยก็2ตันกว่าๆก็รับได้สบายๆครับสำหรับคันนี้เขาแปลงมาแล้วนะครับเขาย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวยกสูงเมื่อก่อนนั้นนะฮะเมื่อก่อนนั้นก็เผาอยู่ใต้แหนบนะครับตอนนี้เผาอยู่บนแหนบแล้วย้ายมาเรียบร้อยเป็นตัวยกสูงเนี่ยเวลาย้ายนะครับย้ายเผาแล้วเนี่ยนะฮะรถจะได้ไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสริมแหนบเพื่อจะเอาไปบรรทุกได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ย้ายนะครับเราเสริมแหนบเข้าไปเลยถ้าเกิดว่าเผาเขาอยู่ใต้แหนบเนี่ยเราเสริมแหนบเข้าไปรถเขาก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเอามาดัดแปลงแล้วนะครับย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วนะครับแล้วเราเสริมแหนบเขาก็บรรทุกได้ครับแล้วก็ทรงรถเขาก็จะสวยด้วยเพราะว่าซุ้มเขาโป่งเขาใหญ่นะครับใครๆหลายคนก็นำรถที่เป็นรถชุดพวกไฮแลนเดอร์หรือไม่ก็เป็นรีโวยกสูงนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นมัดด้าอย่างเงี้ยนะครับสไตล์รถสูงเนี่ยเขาตัวบอดี้เขาใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ดัดแปลงช่วงล่างนิดหน่อยในการย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนะครับแล้วก็มาเสริมแหนบคุณก็ไปบรรทุกได้แล้วครับเอาใช้งานได้แล้วบางคนบอกเอ๊ะผมจะต้องไปซื้อรถใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อจะเอามาบรรทุกได้อย่างเงี้ยนะฮะรถยกสูงเดี๋ยวนี้เขาก็เสริมแหนบบรรทุกกันได้นะครับดัดแปลงกันนิดหน่อยนะครับเราก็แค่ย้ายเผาขึ้นไปแล้วเราก็เสริมแหนบให้มันบรรทุกได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอเคคันนี้เดี๋ยวผมนัดลูกค้ามาปรับแต่งนะครับโดยการที่ผมจะสั่งแหนบ2งอตรงรุ่นของเขามานะครับอันนี้มันไม่ตรงรุ่นของเขานะเขาดัดแปลงมานะครับโอเคแหนบ2งอตรงรุ่นของเขาก็จะมาโค้งรับได้สวยนะครับแหนบตัวนี้ถ้ามันไม่ตรงรุ่นของเขาเนี่ยมันจะดูสั้นกว่านะฮะแล้วก็ปลายแหนบมันก็ง้างเข้าไปกัดกับแหนบตัวแหนบหูเรานะครับเวลาวิ่งจะทำให้เสียงดังกากกากกากนะครับโอเคนะโอเคนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรก็ลองทักทายเข้ามาดูนะครับคันนี้เราจะใช้แหนบ20มิลใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับ